การแสดงโขนในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะได้เชิญคุณครูประสาททองอลังขึ้นมาได้แนะนำเก็บความรู้เพื่อที่จะดูโขนได้สนุกนะครับบางคนบอกว่าชมโขนแล้วทำไมถึงน่าเบื่อจังก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ค่อยเข้าใจเราก็เลยดูไม่รู้เรื่องแต่วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่คุณครูมืดนะครับได้มาแนะนำให้กับพวกเราว่าจะดูโขนยังไงให้สนุกนะครับจะต้องเข้าใจอะไรยังไงนะครับก็โอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญครูประสาททองอลังหรือคุณครูมืดขอเสียงปรบมือต้อนรับครับครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่พวกเราชาวศิษย์กรมศิลปากรได้รับเกียรติอย่างสูงจากพ่อแม่พี่น้องชาวตากฟ้านะครับโดยเฉพาะวัดห้วยลำไยโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสพระครูนิพัฒน์พระประโชตนะครับซึ่งท่านจะทำการจัดงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่เช้าอัตติโตนะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพวกเราวันนี้ท่านก็จากเราไปอย่างไม่มีวันกลับยังความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของชาวอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้จึงได้จัดให้มีการแสดงโขนในวันนี้เพื่อเป็นเกียรติเป็นที่ระลึกและเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่เช้าในวันนี้ครับเมื่อตอนเย็นก็เป็นเพลิงพระราชทานซึ่งเป็นการที่เราชาวบ้านเรียกกันว่าเผาหลอดขณะนี้เราจะทำการแสดงโขนเพื่อระลึกถึงหลวงพ่อเป็นวาระสุดท้ายก่อนที่จะถึงกำหนดการที่จะวางดอกไม้จันทร์พระราชทานเพลิงหรือเผาจีการแสดงโขนของพวกเราในวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากพวกเราพ่อแม่พี่น้องทั้งเขตใกล้เคียงคือเจ้าหันทองได้ส่งศิษยานุศิษย์มาร่วมการแสดงโขนกับพวกเราศิษย์กรมศิลปากรในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะทำการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดนาลายปราบมนทุกข์หรือนิ้วเพชรซึ่งเป็นต้นเรื่องทำให้เกิดศึกสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์หลังจากนั้นก็จะดำเนินเรื่องตั้งแต่ลักษีดาหรือพระรามตามกวางพระรามได้พลวานนอนทั้งสองเมืองคือเมืองกิจหินเมืองชมพูพระรามข้ามมหาสมุทรพระรามได้พลแล้วก็มาถึงศึกสำคัญนั่นก็คือศึกอินทรชิตที่เราเรียกกันว่าศึกพรหมาหรือหนุมานหักคอช้างเอราวัณซึ่งเราจัดตอนนี้มาเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่เช้านั้นเมื่อท่านยังเป็นคารวาสอยู่ท่านเคยรับบทบาทเป็นตัวแสดงโขนตัวนี้ก็คือตัวอินทรชิตซึ่งเป็นตัวสำคัญในชุดศึกอินทรชิตหรือศึกสอนพรหมาหนุมานหักคอช้างเอราวัณในวันนี้ซึ่งขณะนี้ท่านจากเราไปแล้วแต่พวกเราอย่าระลึกถึงเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านก็เป็นโขนคนหนึ่งถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ทางหน้าศาสนาไทยคนหนึ่งวันนี้เราจัดการแสดงโขนในชุดศึกอินทรชิตซึ่งผู้ที่จะรับบทเอกอินทรชิตในวันนี้ก็คือเรือโทสุประชัยกิจสว่างซึ่งเป็นผู้รับมอบหมายให้จัดการแสดงโขนครั้งนี้มานะครับหลังจากนั้นแล้วเราจะทำการแสดงอีกชุดหนึ่งเป็นชุดสำคัญมากนั่นคือศึกทศกัณฐ์ยกรบขาดเสียงขาดก่อนครับเราจะเริ่มทำการแสดงตามลำดับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับกับอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าวันนี้มาดูโขนได้นะครับวันนี้ก็กรณีพิเศษเพราะว่าระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เช้าเราก็นิมนต์หลวงพ่อมาชมการแสดงโขนที่ระลึกถึงหลวงพ่อพ่อแม่พี่น้องชาวตากฟ้าจะได้ดูการแสดงโขนได้อย่างจุใจได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเป็นเกียรติเป็นที่ระลึกก็เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่เช้าครับขณะนี้พวกเราพร้อมแล้วทั้งผู้บรรเลงผู้แสดงผู้ขับร้องทั้งหมดพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมการแสดงโขนของศิษย์กรมศิลปากรร่วมกับนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลป์อ่างทองมาแสดงเพื่อเป็นเกียรติเป็นที่ระลึกและเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่เช้าอัตติโตณวัดอ้วนลำไยอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ขอเชิญรับชมด้วยความสนุกสนานครับขอบพระคุณและสวัสดีครับThank you.
Thank you.
ศิลปากรแล้วก็นักแสดงสมทบรวมทั้งทีมงานวันนี้กับรอยชีวิตนะครับก็สำหรับการแสดงโขนในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะได้เชิญคุณครูประสาททองอลางขึ้นมาได้แนะนำเก็บความรู้เพื่อที่จะดูโขนได้สนุกนะครับบางคนบอกว่าชมโขนแล้วทำไมถึงน่าเบื่อจังก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราจะไม่ค่อยเข้าใจเราก็เลยดูไม่รู้เรื่องแต่วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่คุณครูมืดนะครับได้มาแนะนำให้กับพวกเราว่าจะดูโขนยังไงให้สนุกนะครับจะต้องเข้าใจอะไรยังไงนะครับโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญครูประสาททองอลางหรือคุณครูมืดขอเสียงปรบมือต้อนรับครับครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่พวกเราชาวศิษย์กรมศิลปากรได้รับเกียรติอย่างสูงจากพ่อแม่พี่น้องชาวตากฟ้านะครับโดยเฉพาะวัดห้วยลำไยโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสพระครูนิพัทธ์พระประโชตนะครับซึ่งท่านจะทำการจัดงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่เช้าอัตตติโตนะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพวกเราวันนี้ท่านก็จากเราไปอย่างไม่มีวันกลับยังความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของชาวอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้
เช้ารับชายแก่เทวันเข้าภาการรังแก่ไม่ปราณีเพราะลูกมีบุญน้อยจึงด้อยฤทธิ์Oh,
Thank you.
ังไเจ้าสิ
อักษรอภุคโคเทพเจ้าพระผู้มีถึงสี่พระโอรสทรงสอนศีลเป็นฉันไหนใหญ่มาทรงประมาทมินพระองค์เองช่างไม่ถือยิงหรือกริ่งเกรงคำคอรหาก็พระองค์ทรงยกขาเอกมหาฤทธิ์อาจดำราบปราบพิชิตทั้งจักรวาลแค่กระหม่อมฉันไหนจะรบรับขับเคี่ยวกับพระโอษฐ์ทั้งสี่ยี่สิบนิ้วเพียงแต่ลอยนิ้วมาประจันหน้าข้าก็มอดไม่แต่นี่กระไรกลับมากลั่นแกล้งจำแรงตัวประหนึ่งเกรงประหวั่นกลัวแก่ตัวข้าช่างไม่กริ่งเกรงคำขอละหานินทาบาปเมเจ้านนทุกช่างหยามหยาดปากเก่งกล้าที่เราแปลงจำแรงมาดังนี้เล่าเพราะประสงค์ให้ตัวเจ้าฆ่าตนเองชัยจะนึกท่านหรือวันเกรงก็หาไม่เอาเถิดเมื่อเจ้าตายไปเราขอไม่ก่อเกิดถือกำเนิดเป็นจอมอสุรีผู้มีฤทธิ์ให้แสนเก่งกล้ามีอาญาสิทธิ์ครองโลกาอาณาจักรให้เจ้ามีถึงสิบพัก20กรจะหกเหินเดินอำพรสารพัดทำได้สิ้นส่วนตัวเราจะอวตารเป็นมนุษย์เดินดินมีเพียงสองก่อนมีอาวุธแต่เพียงสอนคู่หัตถาจะตามสังหารเจ้าให้สิ้นชีวาด้วยมือเราดีละเทพเจ้าองค์นารายณ์เราก็ขออาฆาตมากมาย